เบรกสุดท้ายของเซรีดาม่าแล้วครับย้ำกันนะครับว่าเบรกนี้เราจะเปิดช่องทางให้คุณผู้ชมได้สอบถามอาจารย์นะครับที่4642200หรือ Facebook/ ส e ล่เสรีดาม่ามาเริ่มกันที่ SMS ็ครับเขาบอกว่าเชื่อมั่นว่าอาจารย์เซรีจะเป็นกำลังใจให้ ASTV ตลอดไปโอเคครับเราทุกคนก็เป็นกำลังใจให้ไม่ไปไหนคอ่ะข้อความต่อไปรำคาญเพื่อนที่ชอบเปรียบเทียบและอวดอวดว่าอะไรอวดความรวยเรื่องบ้านเรื่องรถเวลาไปรีงานเลี้ยงรุ่น ก็ <c oughs> อย่างนี้นะคนบางคนเนี่ยเขาไปงานเลี้ยงรุ่นเพราะมีความภาค,ภ,าคภูมิใจในอย่างที่จะไปเล่า <c oughs> และคนบางคนที่ไม่ยอมไปงานเลี้ยงรุ่นเพราะมีความรู้สึกเป็นผมได้อันนี้เป็นเรื่องธรรมชาติเลยครับเป็นธรรมชาติของคนเนาะจันอย่างพี่เนี่ยพี่ไม่ไปอวดรวยนะแต่พี่ไปอวดเด็ก <c oughs> ก็คือหมาาพี่อายุน้อยกว่าคนไอ <c oughs> พี่หน้าอ่อน,นกว่าคน <sama S 1> อื่นเนาไปแล้วเราก็รู้สึกว่าฉันเด็กฉันไปก็ชอบเอาหน้าไปเทียบกับเพื่อนรุ่นเดียวกันป่ะอะไรนะเขาก็บอกว่าอ๋อ ทีมงานบอกว่าถ้าทางคนส่งมาจะมีปัญหาเรื่องปมด้อยเราจะแก้เรื่องปมด้อยยังไงอาจารย์อ่ะก็เราก็ยอมรับความจริงราะอย่างที่พี่พูดไงว่าคนบางคนไปเพราะเขามีบางอย่างจะอวดบางคนอวดลูกบางคนอวดบ้านบางคนอวดรถบางคนอวดตําแหน่งตัวเองเจ๋งพี่เนี่ยพี่ก็อวดความที่ตัวเองเป็นเด็กการที่ตัวเองไม่แก่การที่หน้าของเราอ่อนกับเพื่อนเมือนหาจุดที่เราภูมิใจแล้วพูดออกให้ได้แต่พี่รู้เพื่อนบางคนไม่ไป เพราะตำแหน่งงานน้อยกว่าคนอื่นเงินเดือนน้อยกว่าคนอื่นเขาก็ไม่ไปออลองดูคุณผู้ชมแต่ว่าจริงๆถ้าเรามีความสุขกับสิ่งที่เราเป็นเนี่ยมันไม่มีจุดแต่จริงๆถ้าเรามั่นใจว่าเพื่อนเราไม่ดูถูกไปเหอะนอาะสนุกกว่าอีกอย่าอย่าไปกลัวครับคุณผู้ชมอะต่อไปต่อไปเชิญครับท่านเสรีแต่งกายเรียบหรูดูดีมาก <c oughs> เห็นมาทุกสัปดาห์คุณผู้ชมก็ไม่ต้องถามวันนี้เป็นผ้าจากอะไรอีกทีครับอาจารย์จากเนเธอร์แลนด์สังเกตดอกทิวลิปที่เสื้อได้เออ ตอบปนนี้ก็จะทักอาจารย์ทุกสัปดาห์เลเยโอเคดได้ถ้าเราเจอนักเรียนหรือนักศึกษาพ,พูดกันเสียงดังและคําพูดที่ใช้ไม่สุภาพในที่สาธารณะเช่นบนรถเมย์จะเตือนยังไงก็ว่าอย่างนี้คือถ้าไม่ใช่คนที่เรารู้จักจะไปยุ่งกับเขาเลยเพราะคนสมัยนี้ไม่รู้มีมืมีมีดหรือม,มือปืนหรือเปล่า <c oughs> จริงๆแต่ถ้าเป็นคนที่รู้จักป็นนไกเรียนพี่พี่พูดนะจริงว่าไม่ควรจะพูดภาษาเพราะถ้าเราไม่รู้จักเขาเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าคุณป้ามายุ่งอะไรกับหนูเนี่ย แล้วด่ากันไปด่ากันมาจนกวพักมีดขึ้นมาแทงอย่างเช่นวันนี้เนี่ยก็มีเด็กที่พูดกับพี่แบบคนเด็กสมัยใหม่ที่ไม่มีคําลงท้ายอย่างเช่นตมติอาจารย์ไปไหนคะใช่ไหมคะแต่เด็กสมัยนี้อาจารย์ไปไหนอาจารย์อาจารย์จะตอบเขาว่าอย่างไรไม่พี่ไม่พูดอะไรแต่คนอื่นเขาได้ยินเขาบอกพูดกับครูอาจารย์ทําไมมีคำไม่มีคำลงท้ายเนาะแต่เด็กสมัยนี้จะพูดอย่างนี้คืออย่างเช่นพี่ก๊อฟไปไหนพี่ก๊อฟเนาะมันไม่มีหมดนะพี่ก๊อฟครับ พี่ก้าฟไปไหนครับพี่แจ็คไปไหนครับอันนี้พี่ก้าฟไปไหนพี่ก๊อฟจานเลรื่องอาไรจานถ้าเราไปตำหนิเขามากๆเขาจะหาว่าเราเนี่ยเขาพูดสั้นๆมันเป็นคำพูดไม่ใช่มันเป็นสัมนวนฝรั่งอ่า Why e you going Mary ฝรั่งไม่มีครับไม่มีค่าเนาะ Why e you going John คือมันจะมีชื่อคนลงท้ายเดี๋ยวจานไปไหนจานพี่ก้าฟไปไหนพี่ก้าฟเอาเป็นว่าอย่างนี้อย่างที่อาจารย์บอกถ้าเป็นคนที่เราไม่รู้จักก็ หลบหลีงเลี่ยงอย่าไปฟังแล้วกันเนาะจนเนาะจะได้สบายใจสบายตัวไปอาข้อความต่อไปครับเชิญครับผมคิดว่าควรส่งปรึกษาแพทย์สภาว่าเด็กอ๋อนักเรียนที่ปากเบี้ยวเนี่ยเกิดจากถูกคว้างแก้วหรือเกิดจากโรคอื่นด้วยอ่ะคนเขาก็เชื่อว่าก็ดีเนาะก็คือสืบสวนให้มันชัดเจนไปนะคะจะได้ไม่เป็นการไปกล่าวหาอาจารย์พละเขาโดยที่ยังไม่ได้สืบสวนแต่ถ้าใช่ละ่ะเนาะถ้าใช่ก็อย่าพูดกันแล้วกันนะว่าเป็นการผิดวินัยเล็กน้อย จริงๆอย่างที่ว่าแหละมันขึ้นอยู่กับว่าเรามองด้านไหนฟังเด็กหรือฟังอาจารย์แต่อย่างไรก็ตามก็ตรวจสอบแล้วกันอย่างที่อาจารย์ว่าเชิญข้อความต่อไปครับอาจารย์ครับถูก s m s เก็บเงินดูดวงเข้ามาประจำทั้งที่ไม่ได้สมัครแจ้ง call center ไปแล้วเครือข่ายก็ไม่แก้ไขผมควรทำอย่างไรดีขอบคุณครับอาจารย์ก็ไปหาเขาเลยเนาะไปหาเขาเลยเดี๋ยวนี้คอ l l เซ็นเตเนี่ยคุณผู้ชมมันมีศูนย์ตามห้างสรรพสินค้าเยอะแยะ ไปถามเขาได้นะคุณผู้ชมเพราะบางทีเนี่ยเราก็ไม่ทันรู้นะบางทีมันส่งมาแล้วแต่จริง <pública> ๆเซิร์ฟเวอร์ทั้งหลายเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นเซิร์ฟเวอร์ของอบัตรเครดิตหรืออะไรตา่างๆถ้าเราพูดเขาดีๆเขาเข้าใจนะแล้วบอเนี่เงินข้อนี้เราไม่ได้ใช้มีคน <ul> เอาไปใช้เนี่ย <c oughs> เขาก็ยกเลิกให้เราจริงเอาเป็นว่าถ้า,า,าโทรไปแล้วไม่ได้เรื่องแวะไปที่พวกสาขาตามห้างก็ได้คุยกับเขาดูเนาะเอาไปเสร็จไปเลยอข้อความต่อไปครับเชิญครับ เนือยนายกับสังคมไทยครับอาจารย์อาจารย์คิดว่าสังคมไทยของเราจะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ดีขึ้นได้หรือไม่ชอบอาจารย์ขอในใจเสียงยาวมายังไงครับอาจารย์เด็กเจนวายพูดยากครับติดโซเชียลมีเดียติดสมาร์ทโฟนเป็นตัวของตัวเองครับมองใครที่ห้ามตนเอง กลายเป็นไดโนเสาร์ต่าล้านปีอย่างนี้ตลอดเวลาแล้วก็แยกแยะผิดชอบไม่ดีนะคะไม่รู้อะไรดีอะไรไม่ดีเป็นคนเรียนที่เชื่อว่าแรงจึงดังเท่านั้นเองถ้าคนมันเป็นอย่างนี้อาจารย์คนที่เขาไม่สบายใจมันก็เหมือนมองว่าตายแล้วสังคมมันก็จะแบบถอยหลังถอยหลังถอยหลังมันจะทำยังไงให้สังคมดีขึ้นก็สาัยพี่เรียนหนังสือแล้วคับสมัยพี่เป็นอาจารย์ใหม่ๆเด็กที่เรียนชั้น ก่อไก่ขอไข่หรือห้องคิงห้องควีนมักจะไม่มีปัญหาความชั่วร้ายะนะคะ,ะเด็กที่เกเรเกตุงเล่นการพนนัน,นไฮโลสูบรีแอบไปสูบรีในห้องน้ำอะไรเงี้ยมักจะเป็นเด็กชั้นหลังหลังลงๆอ่ะนะคะแต่ปัจจุบันมันแย่ตรงที่ว่าเด็กเรียนเก่งเริ่มทำตัวมีปัญหานักเรียนแพทย์ฆ่าแฟนเนี่ยนะคะนักเรียนแพทย์ติดยาอย่างเงี้ย เพราะฉะนั้นพอไอ้เรื่องความไม่ดีมันลามมาที่คนเก่งเนี่ยก็แปลว่าการศึกษาเริ่มไม่ช่วยอะไระแล้วอันนี้น่าห่วงค่ะอันนี้น่าหว่วงเนาะดังนั้นก็ต้องไปพัฒนาเรื่องการศึกษานี่แหละมันจะทําให้คนเป็นคนดีได้ด้วยเรื่องราวแบบนี้เนาะอาจารย์นเนาะคืออย่าสอนแค่วิชาการสอนความเป็นคนให้ด้วยจริงนะครับก็ฝากเอาไว้แล้วกันคุณพ่อคุณแม่อ่าท้ายรายการแล้วก็สรุปหน่อยว่ารายการเสรีดราม่าของเรานะครับออกอากาศทุกวันอาทิตย์นะครับออกอากาศสด เวลาสองทุ่มถึง3ทุ่มนะครับทางช่องซ u เปอร์บันเทิง True Vision 3ห7หรือไปชมที่เว็บไซต์ก็ได้ www.superent.co.th นะครับท้ายรายการนะครับขอบคุณสปอนเซอร์ของเราดอกไม้สวยๆจากเมลโรสเชเดเลียจากโฮมโปรครับทิ้งท้ายรายการด้วยข้อคิดดีๆจากอาจารย์ดรเิรีครับเชิญอาจารย์ครับคุณพ่อคุณแม่คะอย่าปล่อยให้ลูกเราเนี่ยกลายเป็นทรัพยากรุษย์ที่ไร้คุณภาพเลยนะคะสอนลูกให้มากกว่านี้ให้ลูกแยกแยะผิดชอบช่วดีให้ได้ สิ่งใดควรเปิดสิ่งใดควรปิดสิ่งใดควรทำสิ่งใดไม่ควรทำอย่าให้คนข้ามาด่าลูกเราว่าพ่อแม่ไม่สั่งสอนเพราะการด่าแบบนั้นมันถึงตัวเราอย่างแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ลาก่อนครับสวัสดีครับ